มาดูกันต่อนะครับกับหุ้นเด่นแล้วก็ DW ที่น่าสนใจนะครับในช่วงกลยุทธ์หุ้นร้อน DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28นะครับมาพูดคุยกันกับคุณดนัยตุลยาพิสิทธิ์ชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณดนัยครับสวัสดีครับครับวันนี้มีหุ้นเด่นที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างครับครับวันนี้เราก็อยากแนะนำบ้านปูนะครับจริงๆแล้วบ้านปูเนี่ยครับในช่วงครึ่งแรกนะครับของการประกอบการเนี่ยอาจจะถ้าดูงบครึ่งปีอาจจะลดลงแต่จริงๆแล้วเป็นการลดลงจากพวกรายการพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องคดีความที่คดีหงสานะครับซึ่งเขาตัดสินว่าแพ้นะครับแต่ว่าเขาก็บุ๊กรายการไปละเวลาถอดรายการพิเศษต่างๆเหล่านี้ออกไปนะครับการดำเนินงานของบริษัทนี้เติบโตได้ดีนะครับถ้านักลงทุนจำได้เนี่ยถ้าได้กระแสข่าวเกี่ยวกับราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ อย่างปีที่แล้วเนี่ยราคาถ่านหินเฉลี่ยนะครับก็จะไม่ถึง100เหรียญดีนะครับอย่างปีนี้นี่จะยืนเหนือ100เหรียญต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็คิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็น่าจะมีงบที่ดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะว่าราคาถ่านหินที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การดำเนินงานผลิตอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะราบรื่นขึ้นนะครับเรายังมองว่าในเรื่องของการดำเนินงานของบริษัทซึ่งบริษัทเป็นบริษัทถ่านหินถ้าราคาถ่านหินยังปรับตัวในระดับที่สูงเนี่ยเกิน100เหรียญก็น่าจะเป็นแรงสนับสนุนผลประกอบการได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูในปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรายังมองราคาพื้นฐานอยู่ประมาณ27บาทแต่ถ้าเรามองในเชิงเทรดดิ้งนะครับเราก็ต้องมองในเชิงของกราฟนะครับหรือว่าในช่วงของกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยไซด์เวย์อยู่ในระดับ20ถึง22บาทนะครับในปัจจุบันนี่เริ่มที่จะตั้งหลักได้นะครับอยู่ประมาณ20บาทนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคเรานะครับก็มองมีมุมมองในเชิงบวกนะครับว่าราคานี่เริ่มดีดตัวขึ้นมานะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับขณะที่เครื่องมือ Modified Stochastic นะครับก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาและทดสอบนะครับแนวต้านทางด้านเทคนิคนะครับซึ่งเรามองไว้ที่ 21.2 อาจจะเลยไปถึง 21.50 ได้นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าในสภาวะตลาดปัจจุบันอาจจะมีแรงหนุนเข้ามาในชุดเรื่องของการเล่นผลประกอบการในครึ่งปีหลังนะครับครับอย่างล่าสุดราคาบ้านปูที่ซื้อขายกันในวันนี้นะครับอยู่ที่20บาท20สตางค์นะครับอาจจะมองภาพในระยะสั้นนี่เราให้กรอบแนวโน้มแนวรับแนวต้านไว้ที่ตรงไหนบ้านหากมองสั้นๆที่ราคาณระดับนี้ครับแนวต้านนี่มองไว้ที่20บาท90สตางค์แล้วก็21บาท20สตางค์นะครับแนวรับก็มองที่แถวๆนี้ครับ20บาทนะครับจุดคัทลอสอยู่ที่19บาท70สตางค์ครับเราจะเห็นว่าในระยะหลังๆนี้บ้านปูหนุ่มจะมีแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีออกมาทั้งเรื่องของราคาถ่านหินเรื่องของปัจจัยบวกต่างๆราคายังคงไซด์เวย์ต่อเนื่องเราคิดว่าน่าจะเห็นราคาเริ่มเลือกทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าดูจากการวิเคราะห์เทคนิคของเราเราคิดว่าสัปดาห์นี้จะขึ้นครับครับไม่งั้นเราคงไม่เลือกมาในรายการนี้ครับครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณดนัยตุลยาพิสิทธิ์ชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับวันนี้แนะนำกันมากับหุ้นของบ้านปูนะครับราคาพื้นฐานให้ไว้อยู่ที่27บาทแล้วก็มีราคาเป้าหมายในเชิงเทคนิคนะครับ21บาท20สตางค์โดยมี DW ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือบ้านปูนะครับ284180A นะครับย้ำอีกครั้งบ้านปู284180Aครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่มาฝากกันในช่วงของกลยุทธ์หุ้นร้อน DW แรงสนับสนุนด้วย Macquarie DW 28นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นวันนี้